สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมชั่วโมงเตือนภัยเสาร์อาทิตย์12ถึง12นาฬิกา30นาทีติดตามข้อมูลน้ำท่าฝนฟ้าอากาศติดตามได้ทางสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์กบิ๊กเอฟเอ็มทั่วประเทศนะครับรับชมได้ทางแฟนเพจมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติกดไลค์กดแชร์บอกต่อข้อมูลอยู่ที่ไหนฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงช่วยกันเติมเต็มข้อมูลกันได้นะครับมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบูรณาการทุกข้อมูลเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติสวัสดีอาจารย์ปราโมทไม้กลัดสวัสดีอาจารย์ดร.ปัญญาจารุสิริอาจารย์สวัสดีครคัรับบสวัสดีครสวััสดีบครับสวัสดีครับอาจารย์ประโมทสวัสดีครับคุณนุ่มดนครับพบกันวันอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมนะครับฝนฟ้าช่วงนี้ก็ต้องถือว่าบางพื้นที่ตกดีๆนะจ๊ะนะบางพื้นที่มีน้ำไหลหลากแต่บางพื้นที่ไม่มีฝนนะผมดูในโซเชียลที่เขาคุยกันเนี่ยนะจ๊ะโอ้ยนู่นเอารูปฝนตกน้ำท่วมมาให้ดูอีกคนหนึ่งอยู่แถวอยุธยาบอกว่าเอามาตกทางนี้บ้างสิไม่มีฝนเลยเนี่ยจ๊ะเนี่ยโอ้ยฝนตกไปทั่วฟ้าครับฝนตกไปทั่วใช่ฟ้าใช่โอ้นะยนะครับเพราะนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนหลังจากนี้เพราะแบบจำลองที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลณขณะนี้เขาก็บอกว่ามันอาจจะมีพายุก่อตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับครับที่แถวทะเลจีนใต้เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยนะครับข้อมูลล่าสุดว่าไงกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดต่างๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาน่าจะมีเรื่องเล่าดีๆมาบอกต่อข้อมูลกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเอาอาจารย์ประโมทก่อนครับอาจารย์ครับครับตอนนี้อย่างที่พูดเมื่อกี้นะเราก็ผ่านสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมมาใหม่ๆเนี่ยเอาละก็พูดง่ายๆครึ่งปีพ.ศ. 2567ก็ผ่านมาแล้วสครดับๆเวลานี้นะฮะถ้าเราจะดูท้องฟ้าน่ะไม่รู้ถ้าใครติดตามภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นภาพของกลุ่มฝนเนี่ยที่เขาฉายเนี่ยมันก็กระจายอยู่ค่อนข้างจะทั่วทุกภาคเหมือนกันน่ะแตค่รับว่าเอาจริงมันไม่ค่อยตกเท่าไหร่อ่ะมันตกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าข้อแท้จริงเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเวลาเนี้ยฝนมันเริ่มกระจายไปในหลายๆภาคครับอย่างทั่วถึงตกมากตกน้อยก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีข้อมูลว่าผมก็ติดตามปริมาณฝนสะสมทั้งปีทั้งประเทศเนี่ยณสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นน่ะมันดดีีขขึ้นึ้นน่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนสะสมทั้งปีทั่วประเทศเนี่ยมันพูดกันง่ายๆว่ามันมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติแต่มันลดลงเหลือเพียง17%มาสัปดาห์ก่อนโน้นมัน21%นี่แสดงว่ามันตกที่ไหนบ้างตกภาคกลางนี่จะเห็นชัดเจนนะภาคเหนือก็เห็นชัดเจนตกนะมากน้อยอย่างไรก็ว่ากันไปนะผมก็อยากจะพูดว่าไอ้ผลสะสมทั้งประเทศเนี่ยเวลาเนี้ยมันน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยยังน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่แต่ปริมาณที่น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมันลดลงน้อยเกินเฉลี่ยเพียง17%สัปคดราัหบ์โน้นน้อยเกินเฉลี่ย21%นะฮะแล้วมาดูภาคกลางภาคกลางที่เป็นเพราะผมก็สังเกตมันว่าปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยภาคกลางเนี่ยคตร้อังบแต่มันน้อยเกินเฉลี่ยนะเหลือเพียง9%น้อยเกินเฉลี่ยเหลือเพียง9%แสดงว่าภาคกลางในฝนสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกดีเมื่อสัปดาห์นู้นน้อยเกินเฉลี่ย19%เนี่ยมันตกเยอะแล้วภาคกลางอ่ะพูดง่ายๆนี่ก็ถึงจะบอกว่า
ถึงอย่างไรอะไรก็ตามเวลาเนี่ยด้วยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดฟ้าฝนตกในประเทศไทยในทุกภาคของประเทศมากบ้างน้อยบ้างดีขึ้นดีขึ้นอคร้ัาบวจะให้มันอะไรลานิญาตุม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 มันไม่ใช่แต่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับว่ามันกำลังเริ่มปรับตัวไปสู่ในภาวะที่จะมีฝนมากคือลานิญานะกรมอุตุเขาประกาศลานิญามาแล้วลานิญามาแล้วแล้วก็เห็นกันอยู่นี่แหละครับก็อยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนก็ใจเย็นๆส่วนจะทิ้งช่วงหรือไม่ทิ้งช่วงเวลานี้ผมว่ามันเลิกทิ้งช่วงแล้วร่องมรสุมเวลานี้ก็ไปอยู่บริเวณภาคเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันก็ไปกระจุกตัวอยู่ที่โน่นอะไรทำนองนั้นน่ะเอาละครับแล้วครับต่อไปเนี่ยมันก็มีผลกับน้ำใช้การได้ที่มันปีมันสัปดาห์โน่นมันน้อยเวลานี้บางแห่งมันกระเตื้องขึ้นล่ะบางแห่งกระเตื้องขึ้นผมก็อยากจะพูดว่าอย่างกระเสียวเนี่ยมันสัปดาห์โน่นมันมีน้ำใช้การได้11%จำได้หรือเปล่านพดลจำไม่ได้มั้งแต่สจัปำไดด้าห์จนำจี้ำได้ผมจำจำผมจบผมสจิ้บนสัปดาห์ที่ผเมมื่อจบสิ้นสัปดาห์นี้กระเสียวมีน้ำใช้การได้ขยับขึ้นมา12%แล้วมันขยับพวดๆมันไม่ได้หรอกภาคกลางนี่ฝนก็ตกเพิ่มแล้วอย่างที่ผมพูดตอนต้นคแลระับที่อยากจะพูดถึงไอ้น้ำใช้การได้ในขณะนี้ที่มีปัญหาที่พูดมาบ่อยๆเนี่ยยศศิริกิตเนี่ยระบายเอาทุกวันประมาณวันละ20 ล้านลูกบาศก์เมตรเวลานี้ก็เหลือน้ำใช้การได้เกิดเศรษฐกิจขยับขึ้นมาอีก1%ครับเนี่ยแสดงว่ามันก็มีฝนตกนี่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเศรษฐกิจพอครปัรบะมาณมากกว่าที่ระบายออกไปเกินเศรษฐกิจทุกวันนี้ระบายออกวันละเกือบ20 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้แหละปราศรักษ์ชลสิทธิ์นี่ก็ยังไปหวังไม่ได้เท่าเดิมน้อยมีน้ำใช้การได้11%นะขุนด่านปราการชนนครนายกเนี่ยโอ้ยน้ำใช้การได้ขยับขึ้นมาน้อยกว่ามีอยู่17%เพิ่มมาจาก12%มาเป็น17%ไอ้นี่ก็เรื่องราวของฝนตกเดี๋ยวแล้วฝนตกเดือนสัปดาห์นี้ผมพูดแต่ละสัปดาห์นะไอ้นี่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ายังไงเนี่ยนับจากนี้เป็นต้นไปไอ้เรื่องฟ้าฝนนี่มันจะมากขึ้นอย่างไรนี่ก็ต้องติดตามกันดูยังไม่ยังยังไอ้ไอ้ปริมาณฝนตกมากสุดๆตามปรากฏการณ์ลานียาเขาพูดถึงนี่มันยังไปไม่ถึงมันจะไม่ถึงไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งไปถึงเวลานั้นแล้วติดตามกันทุกสัปดาห์ครับกับการอาจารย์ปัญญาคอราัจาบรย์ผมบอกว่าผมนับคุณนพดลจำตัวเลขสัปดาห์ที่แล้วได้หรือเปล่าเนี่ยผมบอกผมจำแม่นนะผมก็ดูตัวเลขอยู่นะโดยสรุปเนี่ยนะครับอาจารย์ประโมทบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสถานการณ์ฝนที่ตกลงมากับสถานการณ์น้ำท่าที่มันมีอยู่ณปัจจุบันมันเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีอาจารย์ผมแน่จันทอปนัญญคราับดีถืคอรัว่บาเป็ดนีข่าวดีอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยมั้งอาจารย์ที่เราจัดรายการติดตามข้อมูลอาจารย์ความมืดมาว่าเฮ้ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะฝนเริ่มดีมีนะข่นา้วดำที่าเริ่มไหลลงอ่างแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ปัญญามีอะไรจะมาเล่าบ้างอาทิตย์นี้อาจผารมย์อาจจะข่าวไม่ค่อยดีนะเอาแปลกข่าวไม่ค่อยดีคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีฝนตกชุกสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือน้ําป่าไหลหลากเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์เสรีนะครับก็พวกเราก็เกิดความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของแผนที่ที่พูดถึงเรื่องของการเสี่ยงภัยพิบัติภัยนะครับทั้งหลายแหล่มันควรจะต้องถึงมือในระดับตำบลหรืออำเภอนะครับถึงมือผู้ใหญ่บ้านถึงมือกำนันถึงมือผู้ว่านะครับและนายอำเภอพวกเนี้ยผมไม่คิดว่าทางนู้นเขามีเฉพาะอำเภอตัวเองนะ
หรือเฉพาะจังหวัดตัวเองเอาให้ได้อันเนี้ยที่ผมพยายามจะต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นกับทางกรมทรัพยากรธรณีหรือให้ข้อมูลกับทางกรมทรัพยากรธรณีว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อมีฝนมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มหลุมยุบมันมากันพวกนี้เป็นแถบหลุมยุบไม่ต้องพูดถึงมันจะต้องอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ที่เป็นหินปูนนะครับไม่มีทางมากกว่านั้นนะครับเราก็ไม่ยกเว้นเกลือที่ภาคอีสานซึ่งตอนนี้มันก็ไม่มีปัญหาขณะเดียวกันพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อแผ่นดินถล่มมันมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้แต่ขณะเดียวกันมันจะมาเมื่อไหร่เห็นไหมฮะตรงเนี้ยใครจะเป็นคนบอกผู้ใหญ่ใครจะเป็นคนบอกอำเภอในอำเภอใครจะเป็นคนบอกอบต.มันก็จุมเป็นหน้าที่อย่างพวกเราเราก็ต้องรับข้อมูลมาจากคนอื่นอย่างเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรคนก็ต้องหาทางร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้แผนที่ระดับอำเภอหรือแผนที่ระดับจังหวัดที่มันออกมาเขาได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้ไม่ควรจะเข้าไปนะถ้าเข้าไปแล้วเสี่ยงหรือบริเวณแถบนี้นะไม่ควรจะสร้างบ้านเลยอย่าไปแม้กระทั่งคนที่เขาอาศัยหาเช้ากินค่ำเลื่อนไปเรื่อยๆเขาก็ยังกลัวอะไรรู้ไหมกลัวน้ําป่าไหลหลากเขากลัวมากเลยนะครับแล้วเขารู้ไหมถ้าหากว่ามันมีในอําเภอหมู่บ้านอะไรเขาเนี่ยเขามีแผนท่องแผนที่อะไรนี้อยู่ถึงมือเขาก็ยังจะรู้ว่ามันน่าจะมีโอกาสท่วมแล้วนะนะครับก็ต้องเป็นบทบาทของระดับอำเภอระดับตำบลเนี่ยแหละครับที่จะต้องมาร้องแรงอย่าแหกกระเจอว่าไอ้ตรงนี้อย่าไปตรงนั้นเขาไม่ได้นะครับอันเนี้ยเพื่อผมเห็นความสําคัญว่าถ้าเราทําได้อย่างนี้และมูลที่ช่วยกระตุ้นลักษณะแบบนี้ให้กับชาวบ้านเขานะครับโดยเป็นไม่ใช่ไปกระตุ้นชาวบ้านเพราะเราไม่มีปัญญาแต่ไปกระตุ้นหน่วยงานราชการมาให้เขาทำให้พวกนี้ออกมาให้ได้มันกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นอย่างเดียวหน้าที่เราต้องทําให้ได้นะครับและต้องทําให้ได้ระดับนี้เราไม่ต้องการระดับประเทศเราต้องการระดับจังหวัดนะครับผมก็ให้ข้อมูลนิดหนึ่งในระดับจังหวัดเนี่ยแผนที่รอยเลื่อนมีพลังพร้อมๆกับจุดที่มันมีโอกาสจะเกิดแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมันออกมาละเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดได้สบายถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีนะครับแต่เราไม่มีปัญญาทําถึงขนาดอําเภอทําถึงขนาดตําบลหรืออําเภอจังหวัดตําบลหรือหมู่บ้านนะครับก็ต้องเราพยายามจะเร่งทําอยู่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีครับแต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นนะครับทุกกรมทุกกองน้ําจะท่วมปลูกข้าวไม่ได้ข้าวจะต้องทํายังไงข้าวก็จะต้องให้มันลู่ไปตามน้ําที่ท่วมให้มันอยู่ได้ยาวๆกรมวิชาการเกษตรกรมการข้าวก็ต้องพึ่งพานะครับพึ่งพาข้อมูลอะไรเขาอาจจะต้องให้ข้อมูลพวกนี้กับชาวบ้านเขาว่าเฮ้ยมันจะท่วมนะเองเอาไปข้าวพันดีอะไรทํานองนั้นนะครับไอ้พวกเนี้ยมันต้องเตรียมให้ได้แล้วมันเกิดอย่างนี้ทุกปีหรือเปล่าโอ้โหเหมือนเดิมครับมันต้องมาทุกปีและตอนช่วงนี้ลานินญาจริงๆหรือเปล่ายังไม่มีใครบอกญาบอกได้เราก็ต้องหาทางร่วมด้วยช่วยกันว่าเฮ้ยต้องเตรียมพร้อมนะก็ขออนุญาตมีข้อมูลแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับครับผมครับอาจารย์ปัญญากำลังจะสื่อไปถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสื่อไปถึงสังคมที่ติดตามข้อมูลในขณะนี้ว่าขณะนี้เนี่ยมันเข้าหน้าฝนแล้วนะครับแล้วขณะเดียวกันมันก็เกิดฝนที่มาเหนือการคาดหมายอยู่หลายพื้นที่อย่างกรณีที่ภูเก็ตที่ศรีราชาเมื่อคืนวันเสาร์ล่าสุดเนี่ยครับก็เกิดกรณีน้ําไหลหลากลงมาในช่วงกลางค่ำกลางคืนซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อเนื่องทําให้เกิดดินถล่มในพื้นที่ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าฝนที่มันตกต่อเนื่องลงมาต่อเนื่องเนี่ยนะครับนอกจากจะต้องระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลากต้องระวังเรื่องดินโคลนถล่มด้วยในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงจากช่วงที่มันจะเกิดในหน้าฝนนะครับคราวนี้เดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาโดยเฉพาะในช่วงต้นถึงกลางเดือนกรกฎาคมในภาวะปกติทั่วไปจะเป็นช่วงที่ประเทศไทยฝนตกน้อยในช่วงหน้าฝนหรือที่เราคุ้นชินกับคำว่าฝนทิ้งช่วงนะครับความหมายของคำว่าฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็คือในพื้นที่ใดก็ตาม
สมมุติว่าบางพลัดบ้านอืมอาจารย์ปัญญาครับนะรอบ24 ชั่วโมงฝนตกสะสมไม่ถึง1 มิลลิเมตรคตร่ัอบเนื่องกัน15 วันนะ15 วันอืมนี่แหละเขาทิ้จงะช่วงเข้ลาะสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงครับผนมะครับแต่ว่าถ้าเราดูข้อเท็จจริงในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ฝนที่มันตกณขณะนี้ไม่รู้นะเราอาจจะไม่รู้ข้อมูลทั่วประเทศแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ฝนไม่ถึง1 มิลลิเมตรต่อเนื่อง15 วันนะจ๊ะอืมใช่ณครัปบัจจุบันน่าจอะืเป็นมอย่างนั้นครับอ่ายิ่งแล้วก็อเยพราาะกฉใหะ้นัเ้ปน็นอย่างนั้นก็เลยจะถามอาจารย์ประโมทว่าชัดเจนใช่ไหมอาจารย์ว่าณขณะนี้ปีนี้เราไม่น่าจะมีฝนทิ้งช่วงอาจารย์ประโมทฝนเนี่ยมันทิ้งช่วงมาแล้วนะมันทิ้งโอ้ชท่ิ้วงงแล้มวาเหรแลอ้ทวิ้งอ่าในระยะเวลาที่นพดลกำลังเลือกสวชุดนั้นแหละนั่นแหละชุดนั้นว่าปลายเดือนมิถุนายนช่วงนั้นน่ะสัปหนึ่งสองสัปดาห์ช่วงปลายเดือนมิถุนายนน่ะเป็นช่วงฝนที่มันตกน้อยอย่าไปหมายจะเรียกว่าทิ้งช่วงมีความหมายว่าไม่ตกเลยไม่ใช่ฝนตครกับน้อยนะแล้วจะพูดจะเห็นเนี่ยข้อมูลมันเป็นที่ประจักษ์อยู่เดี๋ยวนี้นะระยะ1 ถึง 2 สัปดาห์เนี่ยเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมันมีกําลังแรงเป็นระยะแล้วมันไม่ค่อยขาดเนี่ยมันไม่ค่อยขาดเป็นระยะทีเดียวเนี่ยไอ้เนี่ยมันก็เป็นที่สันนิษฐานว่าไอ้นิโยมันหมดไปแล้วอ่ะไอ้นิโยมันหมดไปแล้วเข้าสู่ภาวะปกติวันนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันก็แสดงฤทธิ์ของเขาอ่ะอย่างเต็มที่นะครับฝนตกกระจายทั่วไปเนี่ยตกเป็นบางพื้นที่เป็นบางบริเวณมากบ้างน้อยบ้างไม่ใช่ตกหนักนะไอ้ครับร่องมรสุมเขาก็ทํางานเขาไปเลื่อนไปขึ้นภาคเหนือมันก็ไปอืมอยู่แถวภาคเหนือเป็นระยะพอสมควรเวลานี้ครัอยบู่ภาคเหนือภาคออกเฉียงเหนือก็อยู่ระยะแล้วเนี่ยมันยังไม่ตกหนักเพราะว่ามันยังอะไรล่ะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไอ้ร่องมรสุมนี่ยังไม่ทํางานเต็มที่ของเขาเนี่ยมันจะเรียกว่ามันจะมองดูฟอร์มของเขาดิมันจะไม่เข้าไปประเทศจีนหรือมั้งมันจะเอข้ืามไปนิดหน่อยก็ไปนิดหน่อยแล้วก็ลงมาแล้วทํานองนั้นฟอร์มของเขามันจะเป็นยังไงนี่ผมก็ไม่รู้กันเดาฟอร์มเขาไม่ถูกนะร่องมรสุมร่องมรสุมมันจะต้องวกลงมาทางตอนล่างจากภาคเหนือของไทยลงมาตามช่วงระยะเวลาของเขาเดือนสิงหาคมนี่คงจะแสดงฤทธิ์เยอะทีเดียวเดือนสิงหาคมเนี่ยไอ้ตอนนั้นแหละครับฝนมันจะตกชุกมาด้วยอิทธิพลของร่องมรสุมอย่างเต็มที่แต่ตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ไปเรื่อยลงมาทางข้างล่างแล้วมันไม่ไปไหนแล้วมันก็แฉงมันอยู่นั่นแหละมันก็จะตกเอาตกเอาเนี่ยไอ้นี่สถานการณ์ของอุณหภูมิของเมืองไทยมันก็ไม่ร้อนแรงแล้วเพราะเอริโยเวลานี้มันก็กำลังแสดงฤทธิ์เหมือนกันเนี่ยแสดงฤทธิ์แล้วกำลังแสดงฤทธิ์ทำให้ฝนมันตกดีอุณหภูมิไม่แปรเปลี่ยนเอริโยก็แสดงฤทธิ์นี่แหละฝนทิ้งช่วงผมว่ามันอย่ามันกำลังจะหมดไปแล้วพูดกันง่ายๆกลางคเรดัืบอนกรกฎาคมหรือไม่ถึงกลางเดือนกรกฎาฝนเนี่ยมันก็จะเข้าวกเข้ามาสู่ประเทศไทยตามเดิมอยู่ในปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนตกมากพอสมควรตามระยะเอวืมลาปลายเดือนกรกฎาคมนี่แหละต่อไปถึงสิงหาคมเข้าไปสู่ในสถานการณ์เอลานีญ่ามันกำลังแสดงผลตอนนี้มันก็จะตกทุกวันตกหนึ่งวันหนึ่งคืนตกอืสองมวันสองคืนโดยไม่มีพายุอ้าวนี่มันมาทำไมมันถึงตกทำไมอืมันมถึงตกตกหนึ่งวันหนึ่งคืนสองวันสองคืนโดยไม่มีพายุเอพราืะนั้มนน้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มเนี่ยอาจารย์ปัญญาก็ต้องใจเย็นไว้ได้เลยนะว่ามันไปจ่อที่ไหนตกหนึ่งวันหนึ่งคืนที่ไหนสภาพภูมิศาสตร์ภูมิประเทศมันอ่อนไหวอ่อนไหวอืมจากการที่เกิดพังทลายเนี่ยก็ต้องยอมอืกมันอ
อภืาคมเหนือภาคอะไรแต่ละต่างๆแม้กระทั่งภาคตะวันตกภาคอะไรเนี่ยทคีร่ับภาคที่มันไม่ค่อยน้ำป่าไหลหลากคนที่ถล่มคงจะมีภาคอีสานมั้งไอ้นี่มันออกมาเป็นมวลน้ำเลยไหลลงลำห้วยลำธารน้ำล้นตลิ่งไปไอ้น้ำป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงภาคใต้ก็เจอเยอะเป็นฤดูกาลของเขาจะเป็นอย่างนั้นอมืันขึ้นมกับสภาพอะไรลักษณะทางธรรมชาติของแผ่นดินคแผรั่บนดินมีความราบเทสูงแผ่นดินไม่มีต้นไม้ปกคลุมแผ่นดินเป็นดินทรายตะกอนทรายหินเหินไม่มีเป็นดินร่วนบนทรายพูดกันง่ายๆคผรับมคกร็ับรบกับน้ำป่าไหลหลากมาพอสมควรเอาละอมัืนจมะเกิดขึ้นเกิดที่ไหนไม่รู้ไอ้ฝนตกหนึ่งวันหนึ่งคืนสองวันสองคืนมันเจอง่ายๆมันเจออืง่มายๆไม่โดยไม่มีพายุและพายุเมื่อกี้กำลังพูดว่าจะฟอร์มตัวที่ไหนอ่ะผมยังไม่อยากจะสนใจเพราะว่คารยัังบไม่มีข้อมูลที่ชัดอืๆมไอ้พายุนี่ตัวเสริมเป็นตัวเสริมถ้ามันเสริมเข้ามาก็ต้องยอมรับกันและกระอบืวนมการจัดการเอาน้ำออกไปให้ได้ทันท่วงทีเวลานี้มันขาดครับมันขาดไปหมดกรุงเทพมหานครนี่น่าห่วงใหญ่เอาฝนตกธรรมดาธรรมดาเนี่ยน่าห่วงใหญ่ถนนครับสำคัญแถวสมุทรปราการเนี่ยถนนแจ้งวัฒนะอะไรแค่เนี้ยเกิดน้ำรอการระบายให้อื้ออึงแล้วโอ้โหแล้วเนี่ยมันจะไปยังไงไหวเนี่ยมันจะไปยังไงไหวเอาละฝนทิ้งช่วงเวลาเนี้ยมันกำลังจะหยุดแล้วมันทิ้งไปแล้วผมมองดูมันทิ้งไปแล้วเวลอาืมนี้ครัฟบ้าที่ชุ่มฉ่ำเนี่ยบางซื่อของผมชุ่มฉ่ำเนี่ยแต่มันยังไม่ตกให้เห็นแต่มันชอุ่ืมมฉ่ำมันบอกว่าไอ้ทรงของมันเนี่ยมันจะมีฝนตกเวลาเนี้ยถ้าทุกคืนจะเกิดครัฝบนตกประปรายไม่รู้ทำไมไม่ตกกลางคืนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันตอนอืเช้าฟ้ามใสอืไม่รู้มอันนี้มันเป็นฟอร์มของมันเดี๋ยวเพิ่งไปอะไรเลยผมก็มันไม่มีสูตรถามกรมอุตุก็ตอบไม่ได้นะอืมเอางี้แหละครับฝนที่ช่วงเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันน่าจะละลายหายไปแล้วเวอลืาเนี่ยมดีที่ฝนตกจะเรียกกระจายทั่วไปมากบ้างน้อยมากก็จะชาวนาจะได้ทํานากันอย่างจริงจังหว่านข้าวจะได้หว่านไม่แห้งหว่านเปียกพอสมควรว่ามีฝนอืกระมทุ่งอืมครับอ้าวอาจารย์ปัญญามันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งอาจารย์ครับกรณีที่มันเกิดหลุมยุบที่อืมภาคอีสานเนี่ยครันบะครับอันนี้คนที่เขาติดตามข้อมูลอยู่ในภาคอีสานนี่ก็ถ้าเรื่องหลุมยุบนี่ปกติเราก็จะไปเห็นมันปรากฏอยู่แถวภาคใต้นะแต่ว่าทีค่รามวีทีห่ิผน่านปูมานมันเยอเะกิดๆครับมันเกิดในภาคอีสานคราวนี้ที่มันเกิดเนี่ยโอ้โหหลุมมันก็ใหญ่แล้วก็ลึกอยู่นะจ๊ะครับครับคนเขาก็จินตนาการว่าเอ๊ะอย่างนี้มันมีสิทธิ์ไหมว่าอยู่ๆนอนอยู่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยอาจจะเกิดหลุมยุบขึ้นมาอันนี้เขาก็จินตนาการไปนะจ๊ะบ้านอาจจเะขาก็จเิอนีตยนงาการด้วยว่าพญานาคมันพลิกตัวนะนั่นแหละก็เลยจะถามอาจารย์ปัญญาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหลุมยุบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้บ้านหรือที่ที่เราอยู่อาศัยอยู่เนี่ยต้องระวังนะมันอาจจะเกิดกรณีหลุมยุบขึ้นได้เนี่ยมันจะให้ข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นได้ยังไงบ้างอาจารย์ปัญญาข้อมูลในทางวิชาการเนี่ยนะครับมันจะมีสองประเด็นอันที่หนึ่งก็คือมันเกิดขึ้นหลุมยุบส่วนใหญ่ในประเทศไทยประมาณ80%เกิดขึ้นมาในบริเวณที่เป็นหินปูนที่เหลืออีกประมาณ20%เกิดขึ้นมาในบริเวณที่เป็นแหล่งเกลือเพราะฉะนั้นในอีสานเนี่ยแหล่งเกลือมีเยอะมากแล้วก็มีการดึงเอาเกลือที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินนะครับการดึงเอาเกลือที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ในระบบของนิเวศ
ในระบบของกระบวนการทางภูมิศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงไปอส่าภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปนี่เป็นเหตุผลชัดเจนว่ามันมีโอกาสจะเกิดดินขณะเดียวกันไม่ได้เอาเกลือมาแล้วมันมีน้ําใต้ดินอยู่ปริมาณเยอะทีเดียวในบริเวณแถบนั้นก็มีโอกาสจะทําให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะเกลอืือถูมกละลายด้วยน้ําใต้ดินนะครับด้วยอเหืตุมเนี้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงไม่ได้หรอกครับเรารู้ไม่ได้แต่เรารู้จากบริเวณไหนก็ตามที่มันเคยเกิดหลุมยุบอยู่แล้วมันก็จะมีโอกาสจะเกิดหลุมยุบในบริเวณใกล้เคียงอันนั้นได้อีกนะครับอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่นักธรณีวิทยาทั้งหลายเขาใช้ประโยชน์กันมันก็คงจะมีที่ใหม่ไหมแค่อย่างนั้นมีอืมแต่เราอืจะรู้ไหมมข้อมูลใต้ดินมันไม่รู้แต่เรารู้ว่าในบริเวณที่มันเคยเกิดเนี่ยในบริเวณแถวนั้นมันมีโอกาสจะเกิดได้อีกแน่ๆเป็นอหลืุมมเดียวกันไหมถ้าหลุมเก่ามันไม่ได้ทําการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็คงจะเกิดทีนี้สําคัญก็คือเหมือนกับแผ่นดินไหวถ้าอมัืนมเกิดไปแล้วตรงจุดนั้นนะครับมันเป็นแนวของการเกิดเพราะมันเกิดตามแนวรอยเลื่อนนะครับกรณีของหลุมยุบมันเกิดตามแนวหินปูนหรือแนวที่เป็นจุดที่มันมีการปลิตัวเนื่องจากเกลือมากที่สุดเกลือถูกละลายไปนะครับอืเพราะฉะนั้นมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่จะหาทางป้องกันนะฮะไม่ให้มันเกิดและบรรเทาภัยพิบัติได้ในระดับหนึ่งเห็นไหมครับมันกลับเข้ามาที่แผนที่อีกแล้วเรอาืต้องมมีแผนที่ที่จะบอกว่าเฮ้ยในระดับตำบลในระดับอำเภอมีโอกาสเกิดไหมแต่มันใช้คนเยอะไหมโอ้โหมหาศาลไอ้ลักษณะแบบเนี้ยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันไปกระตุ้นเตือนให้กรมกองต่างๆนะครับในกรมโดยเฉพาะยิ่งกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาดําเนินการรีบผลิตแผนที่ออกมาให้ชาวบ้านเขานะครับความจริงแล้วเนี่ยอย่างไม่น่าเชื่อนะครับในประเทศลาวในประเทศกัมพูชาเขามีแผนที่ไม่เรียกว่าเสี่ยงภัยดีกว่าแผนที่อืเสี่ยงมภัยระดับประเทศเราก็พอมีนะอย่างที่อาจารย์เสรีพูดเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องการมากนะก็คือแผนที่ที่บอกว่าในอำเภอฉันมันมีโอกาสจะบริเวณไหนมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายถ้าเข้าไปอยู่หรือเสี่ยงมันจะเสี่ยงมากถ้าเข้าไปอยู่อะไรทำนองนะถ้าเราได้แผนที่แบบนี้มาส่งให้กับชาวบ้านเขารับรองว่ามันช่วยบรรเทาในระดับหนึ่งครับผมอืมอาจารย์ปัญญาเราพอมีข้อมูลแคบๆเบื้องต้นไหมว่าในประเทศไทยเนี่ยเหนืออีสานกลางใต้เนี่ยพื้นที่ไหนมันมีโอกาสที่จะเกิดหลุมยุบได้มากกว่ากันมีครับมันมีแผนที่ที่แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับแต่มันเป็นระดับประเทศนะครับพอขยายเข้าไปในระดับจังหวัดเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยเห็นละแต่ก็อจะืมีมจุดนะครับเดี๋ยวยัคงรไงับเป็นสิ่งที่ดีเลยครับพวกทางกรมทรัพยากรธรณีก็คงจะอยากที่จะให้เราเผยแพร่อยู่แล้วเดี๋ยวอผืมหมาทางส่งไปให้โอ้ทางมูลนิธิครัคบรัผบมดีเลยครับดีเลยอาจารย์ครับอผ่ะมเดี๋ยวผมขอต่ออีกนิดเดียวอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพื้นที่ใดก็ตามที่มันเกิดหลุมยุบนะที่อมัืนมเกิดอยู่แล้วหมายความว่าพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดได้อีกใช่ไหมครับมีครับผมอืมแม้น่ราัสศนใมจีนะครับมันมีโอกาสจะเกิดอีกนะครับอ่เพาียงแต่ว่าอ่าเราจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงไหนจะเกิดวะซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังทิศเหนือหรือทิศใต้มันบอกไม่ได้100%เพราะเราไม่รู้ว่าการเกิดหลุมยุบเนี่ยมันหมายถึงความหนาของหินเนี่ยข้างบนที่มันอยู่ในถ้ำเองเมื่อก่อนจะเป็นถ้ำนะครับแล้วอมั่านบากมันรับน้ําหนักไม่ไหวมันก็เลยถล่มลงมาอันอนั้ืนคือมง่ายที่สุดของการไม่เกิสดมหลุมสยุมบนะครับครับครับหลังคมาันมันถูกเปิดอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่ามันหนักมากอ่ามันไม่จำเป็นจะต้องเกิดในช่วงหน้าฝนใช่ไหมอาจารย์ไอ้หลุมยุบเนี่ยอาจารย์ไม่จําเป็นแต่มีโอกาสมากกว่าหน้าอื่นเพราะว่าน้ําเป็นตัวทําให้เกิดการละลายมัอนืก็เลยมทําให้ความหนาที่อยู่บนชั้นหินที่มันเป็นโพรงอยู่เนี่ยนอะ่คารับมันถูกกัดไปเรื่อยๆแล้วมันเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะรับน้ําหนักได้หรือโพรงมันยังใหญ่มากจนว่าถ้ามีบ้านเรือนไปตั้งก็ซวยอืมอืมมันอาจารย์มันมีไม่ถามเแยบอบะใช่ไหมมอั่นามีถไมา่มแบเยบอะแตต่รงๆอาจารย์มันมีไม่เยอะแต่มันก็จะเกิดอเห่ตาุการณ์มันมีหลายที่ใช่ป่ะ
มันมีหลายที่ไหมเป็นเอาง่ายๆนะครับหลาในยสมหัลยายอทีำ่เภเกอิดหลายสอึะไรนาแมบิบครับในสมัยที่เกิดสึนามิแรงผลักดันจากสึนามิอันเนื่องมาจากพลังงานใต้โลกเนี่ยมันส่งผลทำให้รอยเลื่อนในบริเวณแถบภาคใต้นะครับภูเก็ตพังงาระนองเนี่ยเลื่อนกันเป็นเยอะเลยเลื่อนไปเยอะเนี่ยทำให้หินปูนที่อยู่ในบริเวณแถบนั้นมันถูกละลายด้วยพอถูกละลายปุ๊บหลุมยุบเกิดเป็นแถบเลยครับในระหว่าง3 ปีถัดมาจากที่เกิดสึนามิอันนี้แหละครับที่แล้วมันก็จะเป็นแนวแล้วก็จะเกิดตามแนวนั้นน่ะนะครับทีนี้มันจะไม่บอกไม่ได้หรอกครับว่าเฮ้ยเรารู้ว่าแนวพวกนี้เป็นแนวเสี่ยงภัยนะครับแต่บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะเกิดเหมือนอย่างดแผ่้นาดินนไไหหวนครับมันไม่มีทางบอกได้แบบเดียวกันครับก็เราดูข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยนะอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาเราเห็นภาพเนี่ยยุบลงไปรถยนต์เนี่ยหายลงไปเลยนะอาจารย์มันเรื่อธงรรณาีวเฉสูพาบะนะที่นะธรณีสูบธรณีสูบในประเทศไทยมันก็เกิดแต่ว่ายังไม่มันยังไม่เคยมีกรณีเข้าขั้นหรือว่าบ้านเอียงลงไปหรือว่ารถยนต์โอ้โหตกไปในหลุมเนี่ยยังไม่เคยมีปรากฏนะครับแต่ก็เรืแ่ตอ่งวร่าาวเฉพาะที่คมรัันบเกิดเฉพาะจุดนะครับแต่ว่าก็มันเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้าดูข้อมูลจากที่อาจารย์ปัญญาบอกเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดตรงไหนบ้างไงจากที่เราอยู่อาศัยอยู่เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าอ่ามันสุ่มเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างครับก็ดีที่อาจารย์ปัญญาบอกว่าทางกรมทรัพย์เขาก็มีข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราก็จะช่วยกันเผยแพร่นะครับว่าโอกาสที่มันจะเสี่ยงเกิดกรณีหลุมยุบในประเทศไทยมันมีตรงไหนบ้างเนี่ยครับท่านผู้ฟังผคูร้ับชผมมจะได้นำมาติดตามเอาไว้เผื่อความไม่ประมาทผมก็มีประสบการณ์เจอผมไมคร่ับรู้ว่ามันหลุมยุบหรือเปล่าน้ำมันยุบน้ำยอุ่บางเก็บสร้างอ่างเก็บน้ำไปเนี่ยน้ำมันยุบเนี่ยเนี่ยเบอร์ปากช่องเขาใหญ่นี่แหละแต่ละครับข้างใต้มันมีโพรงทางใต้มีโพรงโพรงหินปูนโพรงหินปมูีนโพรใชง่หินอันปเดียูวกันนเลยครับเพราอัะนนเัด้ียนวกันนะครับน้ำมันก็ยุบลงไปหายไปเลยเก็บน้ำไคม่รัอยบู่เก็บน้ำไม่อยู่แเลก้็วบก็น้กำไลมั่วอยู่กันมันทำจุดติดผ้าไม่ได้แถเพราวะนั้นโดนเกล้าเลยครับอาจตาารย์บุรีแถวปตา้กองช่องนะแถวเขาใหญ่นี่แหละมีหินปูนครับแต่ย่านเนี้ยน่ะไอเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องอยู่ผมก็เกี่ยวข้องอยู่เป็นบางจุดแค่นั้นแหละไม่หมากใบอะไรครับยุบครับเรื่องใต้พิภพนี่ยากแท้จะอย่างถึงนะใช่ครแัลบ้วถูกต้องเลยครับนะเอาละครับติดตามไว้เป็นข้อมูลนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติที่มันจะมีผลกระทบเนี่ยนะครับการรู้ข้อมูลรู้ทันข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับติดตามชั่วโมงเตือนภัยได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์12 ถึง 12:30 นอาจารย์เสรีสุภรทิศอาจารย์ประโมทไม้กลัดอาจารย์ดร.ปัญญาจารุศิรินะครับและเราก็จะร่วมกันบูรณาการกับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเอามาบอกต่อข้อมูลกับท่านผู้ฟังผู้ชมเพื่อให้ได้ติดตามข้อมูลกันนะครับวันนี้ชั่วโมงเตือนภัยหมดเวลาแล้วครับผมนพดลมากทองอาจารย์ประโมทไม้กลัดอาจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริทีมงานทุกท่านนะครับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีครับอาจารย์ประโมทอาจารย์ปัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับชั่วโมงเตือนภัยผลิตรายการโดยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติดำเนินรายการโดยอาจารย์ปราโมทไม้กลัดศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุศิริรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตและนพดลมากทองร่วมแสดงความคิดเห็นสอบถามทุกประเด็นภัยพิบัติ024411033-4 SMS 426-4777 Facebook Live Fanpage มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ